ฮัลโหลครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะจ๊ะโหเร็วมากสวัสดีครับทุกคนเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่โอ้ยดูเร็วจังสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ว่างๆแป๊บนึงเลยแวะมาไลฟ์ก่อนโหโบกมือทักทายกันใหญ่เลยสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของผมเองนะอยู่ที่ไร่สุพิศรานะทุกคนวันนี้ผมว่างก็เลยไร่สุพิศราครับพี่บอยว่างอ่ะผมมาช่วยแม่ทำงานวันนี้ผมก็เลยมาไลฟ์สักแป๊บนึงที่ไหนหรอที่ไหนก็คือที่ไร่ของเราเองไร่สุพิศรานะครับอยู่ที่แถววังน้ำเขียวอ่ะเขาเรียกอะไรเขาใหญ่ใช่มาพักได้ตอนนี้อากาศถามว่าดีไหมถ้าพูดตรงๆเลยก็เอาจริงก็ร้อนอยู่เพราะว่าถ้าไม่เชื่อดูได้ดูแดดแต่ว่าก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะฮะลมแรงใช่ฮะลมแรงถ้าผมไม่ใส่หมวกนี่คือหัวปิวโอ้พี่แอลสวัสดีครับพี่แอลไม่เจอพี่แอลนานมากเลยอ่ะคิดถึงจังเลยครับบุ๊กเป็นไรอ่ะบุ๊กคิดถึงอะไรอ่ะบุ๊กไม่ได้คิดถึงพี่หรอกบุ๊กโกหกทุกคนมาเที่ยวกันได้นะจริงๆอากาศดีมากเลยผมจะแวบเข้ามาไลฟ์สักแป๊บนึงเพราะว่าผมว่าทำงานผมก็ง่วงนอนใช่ครับท้องฟ้าสวยมากจริงๆอยากจะพาทุกคนเดินดูไร่มากเลยแต่ว่าแดดมันร้อนผมเดินไม่ไหวผมเมื่อยทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมพี่ปี้ไปหลับแล้วค่ะพี่ปี้ขับรถมา3ชั่วโมงโหจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าพอดีผมกับป๊อปปี้ขับรถแล้วก็เตะๆหาข้าวกินขานู่นนี่นั่นเฮ้ยพี่ปาร์คอันนี้น้องตี้หรือน้องเติร์ดเป็นคนพิมพ์ครับเนี่ยคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนเลยครับน้องแบมสวัสดีจ้าผมก็ควรไปนอนเหมือนกันผมก็ง่วงมากเลยเมื่อคืนผมก็นอนดึกเพราะว่าไปเตะฟุตบอลมาครับคิดถึงนะครับพี่โป๊คิดถึงเหมือนกันนะครับใช่พี่แอลหายไปเลยนะพี่แอลลืมผมไปแล้วหรือเปล่าพี่แอลห้ามลืมผมนะหน้าม้าน่ารักใช่ครับผมเริ่มยาวอยู่แล้วเพิ่งตัดมาได้อาทิตย์กว่าๆผมก็ยาวขยันยาวเหลือเกินน้องไม้สวัสดีครับplease do a walk there พี่คิดถึงนะจ๊ะน้องเมย์คิดถึงนะครับทุกคนเลยเดี๋ยวเข้ามาไลฟ์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงต้องไปทำงานละเดี๋ยวไปงีบด้วยง่วงมากเลยแต่แค่อยากใช้น้องฟ้าสวัสดีน้องเฟิร์นสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันลมแรงมากเลยใช่ครับอากาศดีจริงๆตอนนี้ผมนั่งอยู่บนชิงช้าด้วยทุกคนตกลงใครซักเสื้อคะอ๋อตกลงใครซักเสื้อพี่เครื่องค่ะเครื่องซักผ้าเป็นคนซักนะคะแต่คาดว่าน่าจะซักไม่สะอาดหรอกค่ะเพราะว่าป๊อปปี้คือแบบไปเตะบอลอย่างกับไปคุกโคนมาจริงสภาพคือเละมากพาไปดูหน่อยที่นั่นน่ารักมากเลยอ๋อโหมันใหญ่อ่ะมันไม่ได้ใหญ่อ่ะมันขี้เกียจเดินอ่ะร้อนน่ะโอเคสู้ๆครับพี่ชายเฮ้ยเลโอสู้ๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้งานมีทถ้าพี่ไม่ติดอะไรพี่จะแวะไปเซฮายนะครับทุกคนผมจะทุกคนเดินดูอันนี้คือบ้านชื่อเรียกว่าอะไรนะ V3 นะฮะ V3 อันนี้เป็นบ้าน V2 เอ้ยใช่เปล่าอ่ะอันนี้คือ V4 นะแล้ว V3 V4 อันนี้ก็ต้องเป็น V5 ทุกคนนี่สนุกไหมครับพี่ปาร์คอ่านเมนูหน่อยสนุกครับยังไม่ทันเพิ่งมาถึงเองไม่รู้ว่าสนุกอะไรเหมือนกันอันนี้คือ V5 ฮะอันนี้คือเป็นห้องเป็นโต๊ะนั่งพักคุณพ่อก็ล้างพื้นอยู่นะฮะส่วนคุณลูกนั่งไลฟ์นี่ก็เป็นพี่ที่ดูแลบ้านแล้วอยู่คุณแม่แล้วก็อยู่กับหลวงอาด้วยครับแล้วนี้เป็นบ้านที่ผมนอนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นอนนะฮะใช่แล้วนี้เป็นห้องครัวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูรอบๆสักนิดนึงก่อนที่จะไปงีบนะจ๊ะโอ้แต่ร้อนนี่คุณแม่กำลังดูแลหลวงอาอยู่คุณแม่อยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะทุกท่านจะพาเดิน B1 B2 น่าจะเป็นกล้วยหอมฮะไม่ใช่ล้อเล่นครับเป็นห้องพักนี่นี่เป็นที่ถ่ายรูปได้สวยแล้วก็นี่เป็นบ้าน P6 P7 P8 ทุกคนนี่ก็จะสามารถพักได้หมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นบ้านแบบบ้านเขาเรียกว่าบ้านลอยฟ้าไม่รู้อันนี้คือพ่อป๊าอยากทำอ่ะพอป๊าอยากทำป๊าก็เลยทำเขาเป็นบ้านแบบลอยขึ้นไปอ่ะ
นี่ใช่สวยครับสวยแต่ตอนนี้อากาศก็ร้อนกว่าตอนปีใหม่เยอะเหมือนกันนะเพราะตอนปีใหม่คือแบบ10ต้นๆองศาแต่ตอนนี้คือเริ่มร้อนแล้วผมก็ต้องใส่หมวกทากันแดดแต่คิดว่าเอาไม่อยู่แน่ส่วนบ้านนี้เป็นชื่อบ้านว่าบ้านดาราแม่ตั้งชื่อให้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อว่าดารานี่หลังนี้แล้วนี่ก็จะเป็นหลังใหญ่หลังใหญ่ที่สร้างมานานแล้วนี่ก็คือโอ้ร้อนก็คือบ้านหลังใหญ่ก็สามารถนอนได้เยอะมากเลยไร่สวยไหมไร่เน็ตอาจจะห่วยนิดนึงนะทุกคนโปรดอภัยให้เน็ตผมด้วยส่วนนี้ก็เป็นบ้านคือบ้านผมอะผมพ่อจะชอบป้าชอบปลูกต้นไม้เยอะมากนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่บ้านเยอะแยะอยากพาไปดูหลังไร่มากกว่าอีกนิดนึงแล้วผมก็จะปิดไลฟ์แล้วเพราะผมง่วงนอนสวัสดีฟอร์มศิลปินสวัสดีไฮอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นบ้านเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นรถที่ขับมาวันนี้ผมขับมากว่าปีแค่2คนเพราะว่าปิ่มรับหน้าที่เป็นคนขับรถให้ผมเองเพราะว่าถ้าผมขับเนี่ยมันก็จะถึงช้ากว่านี้อีกอันนี้ก็เป็นรถของที่บ้านขับมาจอดเอ้ยห้ามเห็นห้ามอ๋อลืมห้ามเห็นป้ายทะเบียนขอโทษครับผมลืมตัวเองแดดไม่ต่างจากกรทมจริงๆฮะจริงผมพูดจริงว่าร้อนมากถ้าไปนอนด้วยกันได้ไหมได้ครับพี่ต้องมาเลยครับขอพี่ต้องมาเถอะผมพี่ต้องเขาลืมผมแล้วนะทุกคนจำไว้ด้วยที่พักราคาเท่าไหร่ติดต่อมาที่ไร่ได้เลยเพราะว่าราคาย่อมยาวมากผมไม่สามารถเดินต่อได้เลยทุกคนเพราะว่าแม่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ถ้าผมเดินไปผมก็จะเปียกทุกคนคือหลังไร่ผมมาสวยมากจริงๆอันนี้คือบรรยากาศรอบอุ้ยน้ำกระเด็นที่แก้เอ้ยอุ้ยผมพูดไม่พอขอโทษทุกคนอุ้ยหืมหน้าเปียกผมไม่ได้งผมโง่ทุกคนผมขอโทษมันหมุนนี่วะโอ้โหทุกคนผมว่าผมต้องหืมเละแป๊บนึงโอ้โหนี่ทุ่มเทไปปะเนี่ยเกงเปียกเลยโอ้โหเกงเปียกโอ้เกงเปียกโอ้โหโอเคไม่มีน่าจะไม่มีใครซื้อบื้อไปกว่าผมแล้วครับทุกคนเอาเป็นว่าผมว่าเดี๋ยวผมได้เอาเป็นว่าผมต้องปิดไลฟ์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนฮะเสื้อเปียกโอ้คือน้ำมันแรงมากผมไม่คิดว่าจะฉีดไกลขนาดนี้โอเคเอาเป็นว่าทุกคนครับถ้าใครอยากจะมาพักมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้คิดถึงแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีผลงานออกมาให้ทุกคนติดตามแล้วก็เชื่อใจไป EP 7ก็ใกล้จะทำเดี๋ยวกำลังเริ่มทำซับแล้วทุกคนอดทนรอหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้งานผมก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงก็มีเวลาก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสคุยกันนะครับผมไม่ได้นอนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำฮะไม่น่าโง่เลยครับขอโทษด้วยครับทุกคนอยากไปก็ต้องมานะครับคิดถึงทุกๆคนเลยนะดูแลเต็มกันด้วยนะใครยังไม่ได้กดไลค์รูปพี่ต้องไปกดให้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกดไลค์รูปเลยจะงอนแล้วนะหมวกเปียกจริงอันนี้ไม่ใช่จังหวะซีดคอมนะครับเป็นจังหวะซื้อบื้อของผมเองอันนี้เป็นสเก็ตนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปแล้วจริงๆครับชีวิตน่าสงสารบ๊ายบายทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคิดถึงนะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีครับ